จำเลยที่2อะไรมีชื่ออะไรเงี้ยเรารู้สึกยังไงกับเรื่องนี้บ้างก็ตอนแรกก็ตกใจกับความข่าวไอ้นานนี่แหละเพราะจริงๆตัวเองไม่รู้เดี๋ยวไม่รู้คือนานไม่ได้บอกหรือว่าเรารู้ได้ไงอะไรเงี้ยก็พอรู้จักข่าวไอ้นานเลยอะไรอย่างเงี้ยแหละแล้วก็ตกใจแต่คราวเนี้ยพอจริงๆแล้วไอ้นานก็พูดถูกจริงว่าเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรหรอกเราก็ทำตามหน้าที่ที่ว่าไอ้นานให้มาไลฟ์เราก็ไลฟ์แล้วก็เหมือนเราก็เราก็มีแค่เป็นรายได้ที่ว่าวันนี้เราทำงานแกนาแล้วไลฟ์ก็จ่ายเป็นวันต่อวันอะไรอยู่แล้ววันไหนที่เราไม่มาก็ไม่ได้มีรายได้ที่อนาจ่ายอยู่แล้วแค่นั้นเองจริงๆมันก็เป็นรายได้กับค่าจ้างการไลฟ์สดแต่ทำไมเราถึงกลายเป็นจำเลยที่สองอะไรอย่างเงี้ยเรื่องรายละเอียดเนี่ยต้องคุยกับทนายนะเพราะว่าเราไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรหรือว่าเขาอยากจะมีอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรื่องเนี้ยจริงๆเนี่ยต้องคุยกับทนายเลยแต่คนไปไลฟ์สดไม่ใช่มีพี่จี้คนเดียวมีฟิล์มมีหมวยมีพี่ไว้ก็บุคคลเหล่านี้โดนไหมอ่ะวันนั้นอาจจะเป็นแบบว่าหวยตรงโต๊ะตัวเองพอดีเอาเหมือนกับว่าคือมีการใช้บัญชีพี่จี้ในการผ่านเรื่องเงินไม่ใช่ความหมายคือแบบเราไลฟ์ที่แอนนาไลฟ์เกี่ยวกับมีเราอยู่ในนี้อยู่พอดีแค่ว่าเรานั่งไลฟ์สดกับเรื่องราวที่อนากำลังพูดว่าเอ๊ะวันนี้ใครมีอันนั้นใครอ๋อแค่นั้นเองแต่จริงแล้วคือเราไปทำหน้าที่ของเราปกติถูกต้องไม่ได้มีการแบบเอาเงินหลายสิบล้านผ่านบัญชีเราแจกแจงไปเลยฉันมีฉันก็ดีฉันอิ่มแล้วมีเงินบัญชีหลายสิบล้านผ่านเนี่ยตายแล้วนี่ไม่มีเลยโธ่จริงๆค่อนข้างกังวลไหมเพราะว่าอย่างพี่จี้ก็ถือว่าเป็นอินฟูแล้วก็มีเพจพูดได้ไหมพี่จี้มันจะมีการส่งผลกระทบกับข่าวที่ออกไปไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่มีกังวลเลยถ้าเราบริสุทธิ์ใจสักอย่างเนี่ยก็ไม่ซีเรียสไม่เครียดเลยแต่อาจจะเบียดว่ามีทางบ้านพี่ชายน้องอะไรอย่างเงี้ยโทรมาถามพอที่ทุกคนเห็นข่าวใช่ก็โทรมาถามเราก็แค่บอกว่าอ๋อไม่มีอะไรเราก็ทำตามหน้าที่ที่ว่าเราเป็นทำรายวันเราก็มีรายรับได้รายวันที่เรามาแค่นั้นเองเราไม่ได้มีโยงตรงนั้นเกิดขึ้นอยู่แล้วที่จริงอยากจะบอกอะไรกับแฟนคลับเพราะหลายคนเป็นห่วงพี่จี้มากเพราะหลายคนกลัวว่าเฮ้ยสมมติว่าถ้าเรามีชื่อไปเนี่ยสมมติว่าถ้าวันหนึ่งมันอาจจะพลาดขึ้นมาแล้วเราต้องไปอยู่ในระอะไรเงี้ยวันนี้ทำให้หลายคนสบายใจหน่อยอะไรเงี้ยก็ขอบคุณนะคะแฟนๆขับหรือว่าคนที่เป็นห่วงให้กำลังใจนะคะว่าเชื่อหรอว่าคือเราบริสุทธิ์ใจสักอย่างก็ไม่ต้องกลัวหรอกว่ามันก็ตามขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมเนาะแล้วก็ทนายเราก็เตรียมหลักฐานว่าเราต้องมีหลักฐานแสดงกับศาลได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เรื่องยากเชื่อมาจริงๆพอรู้ข่าวจากแอนนาก็เปิดเผาตายแล้วฉันมาแล้วหรอตายแล้วมีมงฉันด้วยหรอมึงเข้ารอบอีกหรอฉันจับมือแอนนาหรออะไรอย่างเงี้ยก็คิดเราเนี้ยเราคิดว่าตายแล้วเธอฉันมามงอีกรอบหรอฉันแบบแต่ไม่เป็นไรหรอกเพราะทุกอย่างมันคือเราบริสุทธิ์ใจสักอย่างนะแจกแจงได้มึงก็ไม่มีปัญหา